จับเกาะเกาะกันแน่นๆนะครับเกาะเกาะที่นอนหนูเยอะที่สุดอ่ะแน่นๆนะน้องนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคณะครับคณะตัวจากโรงเรียนมาริวิทย์นะครับขอแนะนำตัวนะครับไกด์ชื่อสีนะครับไกด์สีคนขับรถเนี่ยนะฮะอยู่ตอนนี้จะขอพาที่ชมไส้หุ่นในวันนี้นะครับอยากมาจอดห้องน้ำเราไส้หุ่นในนี้เนี่ยเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2547นะครับคือเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,200 กว่าไร่นะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีปลูกดูรอบๆก่อนแล้วสวนดอกไม้ตัวนี้เดี๋ยวเราก็อยากลองเลยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีจุดจอดให้นะครับเดี๋ยวจะมีจุดจอดให้นะครับพอพาเบลลงรอบๆแล้วเนี่ยก็จะพาข้ามไปตรงนั้นนะครับไปจอดให้มาข้ามตรงนู้นเสร็จจากพอเสร็จจากตรงนั้นหันแล้วเนี่ยนะครับก็จะพาไปตรงสวนดอกไม้หน้านี้ก่อนนะครับสนุกสนานมากันทั้งคันเที่ยวสนุกนั่งสบายตรงที่สวนจุ่มปอนั้นเป็นตัวที่ปอบที่รอเป็นท่อนสิงนะครับแต่ว่าจะมีประวัตินิดนึงก็คือเมื่อสมัย30ปีที่แล้วเนี่ยก็คือลืมบอกไว้ว่าจะบอกได้อย่างเป็นดาราถ้าเกิดใครได้ดูละครเรื่องชิงงานคุณโทแล้วที่เป็นแม่ของพระเอกอ่ะโทแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของไร่ที่นี่นะครับใครเหรอวันจ๋าวันจ๋าที่เล่นที่เล่นอย่างไรนะกระดูกชิงงานเป็นตัวมีนางชิงหัวดีกว่าชิงหัวเจ้าของไร่คือคุณสุภัยสาเนื่องที่เราต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ของเรานะครับถ้าจะรู้ใช้ถ่ายประกอบฉากละครเรื่องใครท้องเมื่อ3ปีที่แล้วที่เขาถ่ายแสดงไว้กับคุณสรพงษ์ชาตรีคุณสรพงษ์เป็นใครเป็นผู้กำกับค่ะเป็นดาราเมื่อสมัยก่อนเขาเคยเจอพม่าใส่ชุดตายจำได้ป่ะที่ไปบรรจุคนแรกเจอพม่าพม่าแม่วานบอกถ้ามาเจอแล้วเนี่ยจะเจอคนเยอะครับก็ต้องเป็นช่วงการเดือนมกราคมนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นอังคุพันธ์ดูไบนะครับจะไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับจริงๆแล้วก็คือจะไม่ชอบน้ำฝนเลยนะครับทุกสายพันธุ์เขาชอบเขาจะไม่ชอบน้ำฝนชอบแรงๆแห้งๆนะครับส่วนอาคารด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นอาคารปกควายถ้าเกิดพอตัดแต่งแล้วถ้าแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนี่ย20วันแรกผมเทลงมาใส่ก็จะช่อดอกจะไม่มีนะครับก็จะมีแต่ยอดอ่อนมีแต่ใบออกมานะครับแต่มันจะมีบางส่วนเนี่ยที่จะมีหลังคาลงมาให้ชุบด้วยพลาสติกไว้นะครับจะป้องกันลองทดลองไม่ให้โดนน้ำฝนเดี๋ยวจะพาแวะผ่านไปแต่ว่าไม่พาเข้าชมนะตรงที่มีลูกองุ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคำสั่งจากเจ้าของไร่นะครับให้พาคนเข้าไปดูนะครับเจ้าของไร่ยังครับยังไม่บอกนะเขายังผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่ยังไม่ทราบอยากเห็นหน้าเจ้าของไร่จังเลยอยากเจอตัวจริงค่ะใครอยากรู้ว่าชื่อที่มาของไร่คุณเนี่ยเอามาจากตรงไหนมาจากชื่อเจ้าของไร่ค่ะเอามาจากวิวบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำฝั่งตรงข้ามโน้นชื่อว่าอะไรเอ๊ะอยากรู้เนี่ยอ่า
ตรงนั้นจะมีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำไร่จะลงที่ไหนซีวาเล็กว่าอะไรน้ำเขาชื่อว่าอ่างเก็บน้ำห้วยตู้แต่ว่ามีบรรยากาศพอมีแสงอาทิตย์กระทบบนผิวน้ำจะมองให้เห็นเป็นแสงระยิบระยับก็เลยมาตั้งเป็นชื่อของไร่ว่าซีวาเล็กนะครับซีวาเล็กไม่มีหรอกครับทั้งหมดในบ้านต่อไร่ต่อไร่แต่ว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้ตอนนี้ประมาณ500ไร่ดูด้านนี้ซ้ายหรือขวามือเมาซ้ายหรือขวามะเขือเห็นไหมฮะมะเขืออะไรไม่รู้พูดแบบนั้นเลยน้องได้คล้ายน้องลูลาแม่หายไปไหนแล้ว
เจสันป